มาดาเคยเขียนให้พวกฝ่ายตายเขาเป็นหัวรุนแรงเป็นว่าเป็นวัตถุทั้งหมดอย่างวัตถุมันเองพุทธศาสนากับศาสนาของวัตถุสาจรเขียนสาจรมันกุฏิสาจรนี่วัดว่อนเขาเรียกหอสาจรนะวัดว่อนคณะนะคณะสาจรหอสาจรเนี่ยถ้าเอาเนี่ยต้องบวชเนี่ยต้องอยู่ในกุฏิหลังนี้ครับผมแล้วเขาไหว้พระมาพันนี่บวชวัดบวันนั่นแหละนี่แหละที่ออกมาแล้วมาข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวจะขึ้นหนึ่งจะขึ้นใหญ่จะขึ้นใหญ่ลงอยู่เรื่อยๆลงเจอกันน้ำพุทธเป็นศาสนาของวัดอันนี้เป็นแบบแกอธิบายเงี้ยนี่ที่สั่งวัดไม้คนละเล่ห์ได้ซื้อมือเท่าไหร่หมอวานต้นคนหมอวานถึงหมอเคยถึงที่ว่าทั่วไปเขียนชื่อหนึ่งพวกนี้แล้วคนเขียนว่าไอ้นี่เป็นเขียนว่าพระสงฆ์ควรศึกษาคุยด้วยอ่ะบ่ควรเป็นต้นโพธิ์อยู่บนกำแพงโพธิ์นั่นกล่าวว่าเป็นนี่สงฆ์เดียวนี่นะว่าพระโพธิ์อันท่านสมัยแล้วที่มันแฝะๆอยู่นั่นมื้อนั้นนี่ครับนั่นแหละครับพวกพระท่านสมัยนั่นพวกพระบ่อยู่บนกำแพงโพธิ์บนต้นโพธิ์นี่แหละเขาว่าแท้คือมันอวดบุหันคือล่ะต้นหัวมันเป็นหน้าเป็นหลังยังบักตัวแฝะแน่เรื่องของพระเรื่องของพระจะไปหาอะไรถ้าไปทำอย่างพ่อถึงถึงก้นหมงก้นไม้พ่อถือเรื่องก้นไม้ขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วไม่ได้ให้มันละเอียดเนี่ยอันไหนจะละเอียดอยู่กับหลักธรรมหรือไม่ใช่ไหมก้นไม้เอาไปจากหลักธรรมแล้วไม่นะมันออกไปจากไหนนะส่วนละเอียดเป็นวินัยส่วนยาวไปนะก้นไม้เป็นก้นไม้ออกไปนะอวดเชื่อเนี่ยอวดแล้วไม่ใช่อวดดีแปลนอกจากยังแปลภาวนาปัญญาไม้พวกกินกับกินกับอะไรจินตภาวนาจินตามนะจินตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาแปลไปที่ได้หันแปลไปอีกอย่างนึงนะครับเพราะบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่นั่นแล้วมันก็แปลพิสดารนั่นแล้วแปลเขาเออยายคนฟังชะงักสักทีนึงเอาเออก็เท่านั้นแล้วในๆแปลแปลมานี่แปลผิดหมดมันต้องแปลว่าทั้งที่ว่านั่นแล้วเป็นแค่นี้มากลับไปจ้ะคนไหนอวดดีศาสนาเรามันไม่เจริญนะพุทธศาสนาเป็นของสำคัญมากทีเดียวเป็นยังไงเรามาเห็นสภาพของป่าแล้วได้เที่ยวดูป่าเปล่าท่านที่ยังไม่เคยมาน่ะป่าในวัดป่าเนี่ยถ้าท่านอยู่ในป่านั่นแหละอยู่เต็มไปหมดต้องกับนี่ตรงนี่ไปนี่ไปทางด้านนี้จากนี่ไปด้านนี้มีแต่พระทั้งนั้นทางด้านโน้นเป็นป่าพวกผู้ยาวผู้หญิงที่มาจากที่ต่างๆมาพักโน้นสามส่วน พระสักสองส่วนฝ่ายผู้หญิงทั้งอาภัพในทางด้านนั้นก็หนึ่งส่วนนั่นหมดพระสามสิบสี่สิบห้าสิบรับไม่หวาดไม่ไหวนี่ทุกภาคแล้วนี่ในวันนี้มีพระทุกภาคภาคใต้ก็มีเยอะนี่นะอยู่นี่สามสี่องค์เรารับทุกภาคนะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนืออีสานรับหมดรับตาม ภาคใหญ่ภาคน้อยนะภาคน้อยรับน้อยภาคใหญ่รับมากให้เวลาส่วนมากท่านเวลาท่านมาที่สาวลมได้พอประมาณแล้วท่านมักจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านนั่นเราคิดอย่างนั้นจึงต้องรับทุกภาคภาคใหญ่ก็รับมากภาคน้อยรับน้อยมีทุกภาคอยู่ในวันนี้เราพูดเราไม่ใช่เราตำหนินะเราพูดตามความจริงวัดส่วนมากในกรุงเทพนั้นใครเป็นสมภารมาจากจังหวัดไหนภาคใดเป็นสมภารส่วนมากจะรับแต่ภาคนั้นภาคอื่นไม่อยากจะรับนี่พระเป็นอคติพระหาธรรมไม่ได้ถ้าเป็นธรรมก็ต้องเสมอภาคเสมอถูกนี่เลยกลายเป็นโลกไปถ้ามาจากวัดมาจากภาคไหนมาเป็นสมภารจะรับแต่ส่วนมากจะรับแต่ภาคของตัวเองภาคอื่นรับน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่รับนั่นอ่ะอย่างนี้เราเห็นชัดๆก็เราก็เป็นนักกรุงเทพเหมือนกันนี่ค่ะทำไมจะไม่รู้วัดไหนวัดไหนใครเป็นสมภารสมภารรู้หมดเข้านอกออกในได้หมดเราเคยมาแล้วจริงเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้มันก็เป็นที่ทำให้เอื้อมละอาในใจเหมือนกันครับพระเราซึ่งถือเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นหัวใจแล้วทำไมจึงต้องเอาเรื่องของโลกเข้ามาโลกผู้ดีเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่มีสำเนียงอย่างนั้น
อันนี้ยังไปลำเอียงได้เหมือนกับไปกวาดอำนาจอย่างนั้นยังมีเยอะนะแล้วกวาดอำนาจกว้านเอาอำนาจเข้ามาในตัวเองแบบโลกโลกมีพระนี่ครับที่มันน่าสะอิดสะเอียน แล้วนี่ถ้าตำหนิตำหนิจริงๆแล้วไม่ได้ธรรมดานะไอ้หลวงตานี่ไม่เหมือนใครนะถ้าตำหนิตำหนิจริงเจ้าของเป็นไม่ได้เป็นอันขาดวางนั่นเลยนะ นี่ถึงว่าถึงได้กล้าตำหนินะคือมันขัดต่อหลักธรรมนั่นเองเมื่อขัดต่อหลักธรรมหัวใจเพื่อมุ่งต่อธรรมและต้องขัดหัวใจเหมือนกันนี่ยังเคยพูดหมู่เพื่อนอยู่ไม่ว่าสิ่งใดสิ่งใดที่มันเกิดในนี่ได้ดุหมู่เพื่อนตลอดดุที่คือความมันไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดคือมันไม่สม่ำเสมอเรื่องมีมากมีเราไม่ตำหนิเพราะเราไม่ได้ตำหนิว่าไม่มีมีแต่ความที่ละเอียดที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันน่ะทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงเนี่ยมันได้ดุกันตรงนี้คือความมันเอาข้อนั้นไม่ใช่เป็นไปด้วยเจตนานะทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรมาให้เฉลี่ยให้ทั่วถึงกันหมดให้สม่ำเสมอแม้แต่อาหารจะมีมากเพียงไรก็ตามความมีมากเป็นเรื่องหนึ่งความสม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราถือสำคัญมากทีนี้เวลาเราไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดนะเจ้าอาวาสสมภารใดไม่ว่าฝ่ายปริยัติไม่ว่าฝ่ายปฏิบัติถ้าสมภารนั้นคับแคบผิดตันตันหนีทีเหนียวอย่างนั้นเราอยู่ด้วยไม่ได้นะไม่ทราบยังไงหลวงตาเนี่ยตัวเล็กๆเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจไม่เหมือนมันไม่ได้เหมือนหนูเนี่ยชอบความเป็นธรรมคือความเฉลี่ยเผื่อแผ่ถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนกว้างขวางแล้วถึงไหนถึงกันอย่างสมเด็จมหาวิเดวงวัดพระศรีมาธาตุนี่เราเคารพสุดหัวใจเลยทางฝ่ายปริยัตินะเพราะเราเคยอยู่กับท่านมาแล้วสมเด็จตรงนี้ไม่มีคำว่ามีนะแต่เราแน่ใจอีกว่าไม่มีคำว่าจนเหมือนกันมีท่านอะไรหมดเลยท่านได้อะไรมานี่ท่านเรียนเหมือนพ่อแม่กับลูกเลยพอท่านมานี่ลุมเลยลุมเลยโอ้ยอย่าไปแย่งกันสิท่านดุนะจะไม่แย่งกันสิท่านดูนั่นเหมือนฐานะพ่อนะคือองค์นั้นยังได้ของนั้นนี่ได้ของนี่องค์ไหนทอดสวยทันไปสวยเอาไปเดี๋ยวไปมันเหมือนพ่อแม่กับลูกนะอย่ามาแย่งกันสิท่านดูแล้วเรายังไม่ลืมนะท่านมาไอ้อะไรต่ออะไรมามีผ้าไหมมาพอผ้าไหมมาผ้าไหมเก็บไว้ดีนะเดี๋ยวอิตาลีกับอิตาเลียมันจะมาเอานะท่านว่าคืออิตาลีอิตาเลียมล้านองค์ท่านไม่ได้ว่ามหายานมาเยี่ยมหรอกอิตาลีอิตาเลียมันจะมาเอานะอย่าไปเก็บไว้นะคือความจริงท่านเอาไว้สำหรับความจำเป็นนั่นแหละแล้วสุดท้ายอิตาลีกับอิตาเลียมาเอาจริงๆเวลามาเอาไปแล้วท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรเงียบอยู่นั่นเนี่ยท่านข้างว่างท่านนี่ไปเก็บนั่นนี่นั่นไม่ได้นะเหมือนว่างั้นเดี๋ยวอิตาเลียมาเอาไปนะแล้วสุดท้ายก็มาเอาจริงๆอิตาเลียมาเป็นอย่างนั้นองค์ไหนองค์ไหนกับมันการท่านไม่ได้ถือว่าองค์นั้นเป็นญาติองค์นี้เป็นมิตรองค์นั้นอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ท่านถือเป็นพระนั่นแหละความเป็นธรรมคำว่าพระเราเสมอกันหมดเหมือนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยจะไปถืออย่างนั้นอย่างนี้กันไม่ได้นะเสียหมดแตกเล่าฟันข้อฟันแขนฟันอะไรอะไรเข้าไปหาความสามัคคีกันไม่ได้ความแตกเล่าอยู่กับถือกกนั่นกกนี่กกนั่นน่ะกกไหนก็คนไทยเหมือนกันน่ะนี่คือความตะล่อมคือความแน่นหนามันคงความสามัคคีความเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันมีกำลังมากจะไปแยกนั่นเหยียบคนนั่นยกคนนี้เหยียบภาคนั่นเหยียบภาคนี้กดภาคนั้นยกภาคนี้ดังนั้นเสียหมดเลยไม่ใช่ของดีภาคไหนก็เมืองไทยคนไทยเนี่ยกฎหมายอันเดียวกันอยู่ด้วยกันทุกสุขก็ต้องด้วยกันเดียวกันถ้าจมก็จมหมดทั้งเมืองไทยนี่จะไปจมแต่กองนั่นกองนี้ได้ไงนะเจริญก็ต้องเจริญหมดสงบสุขต้องสงบหมดถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้จึงต้องในระวังมากนะไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมต้องระวังไอ้เรื่องความแตกแยกเพราะอันนี้เองนะคือดูถูกหยาดหยามกันทั้งจริงเราไม่หาความดีความดีอะไรไม่ได้จะเหยียบเขาจะกดเขาจะยกตัวขึ้นกดยกตัวขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งกดตัวลงไปเพราะความไม่ถูกต้องถูกกรรมคนใดๆเขาก็มีหัวใจเหมือนกันหมดแม้แต่กระปูมันยังมีหัวใจลองจะไปเหยียบมันสิมันยกกล้ามขึ้นมามันจะหนีบก่อนแล้วคนต้องคนทำไมไม่มีหัวใจนั่นสำคัญอยู่ตรงนั้นน่ะถึงไม่ให้ดูถูกหยาบหยามกันมนุษย์เหมือนกันเกิดในบ้านในป่าพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนเหมือนกันมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันที่ตรงไหนถ้าจะพูดถึงเรื่องความยิ่งหย่อนก็เป็นตามอำนาจวาสนาท่านก็ไม่ดูถูกกันอีกแน่ไม่ดูถูกอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมันเป็นไปตามวาระวาระหนึ่งควรจะได้เป็นอย่างหนึ่งควรจะฐานะต่ำหรือฐานะสูงเนี่ยมันเป็นไปตามวาระเรียกว่ากฎของกรรมอย่าไปดูถูกกันว่าอย่างนั้นหลวงตาบัวมันเห็นตรงพูดยังไงมันเขาเรียกขวานผ่าซาก
ใครจะว่าอะไรก็ตามเราพูดไปอย่างนั้นเลยเราเล็งตามหลักทำหลักวินัยแล้วพูดไปตามนั้นเพราะหลักนี้เป็นหลักปกครองโลกนะผิดไปตรงไหนถ้าสมมติว่าเราพูดผิดให้ค้านเราได้เลยเพราะเราพูดเพื่อความถูกต้องแม่นยำต่อโลกต่อสงสารถ้าผิดแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขไม่ได้เรายอมทันทีเลยเพราะเราหาของถูกของดีมาแจกแจงโลกให้โลกทั้งหลายได้รับความสุขความสบายเพราะความเป็นธรรมแล้วพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ใดมีสงสัยก็ห้องใจสงสัยอะไรก็ถามได้พูดถึงหลวงตาบัวองค์เดียวมันเหมือนกับมีปากคนเดียวนี่นะทุกคนมีปากทุกคนมีหูเอาที่นี่หลวงตาบัวก็จะฟังเหมือนกันล่ะยังไงล่ะพูดตะกี้นี่เข้าใจเปล่าถูกต้องไหมไม่ถูกตรงไหนอาคารมาเฮ้ยอาคารพออะไรเอายอมรับดีๆก็ไม่กล้าปล่อยอะไรไม่กล้าเพราะถูกต้องการยอมรับเพราะเราหาจุดที่ยุตินี่นะถูกต้องตรงไหนก็ยุติกันตรงนั้นถ้าไม่ถูกก็ต้องค้านกันจนหาจุดที่ลงที่ถูกต้องแล้วก็ยุติตรงนั้นแพ้ก็แพ้โดยเหตุโดยผลชนะโดยเหตุโดยผลอยู่ด้วยกันเป็นสุขนะแพ้โดยความเป็นธรรมผลออกไปพวกนั้นในหนังสือนี้ให้ไปนี่ก็กรุณาไปอ่านนะอย่าไปโยนขึ้นบนหิ้งแล้วก็ย่างไว้นู้นบนหิ้งแล้วไม่ยอมเอาลงนะแล้วสุดท้ายก็เอาไปสวรรค์นิพพานแทนข้าหน่อยนะนู่นนะฟังดิหลวงตาครับคนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์มั้ยครับมีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาที่แรกมีกิเลสเหมือนกันกับเราถ้าสงฆ์สาวกทั้งหลายตั้งแต่คนธรรมดาคือคนมีกิเลสเรียกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดแต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์นั้นคลิกปั๊บถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องคลิกจากปุถุชนไปเป็นถึงจะเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าคลิกจากปุถุชนเป็นอรหันต์ได้อันนั้นไม่ว่าคนธรรมดาเลยเดี๋ยวพระญาติบุคคลท่านผู้ประเสริฐแล้วนั่นหมายถึงที่ผู้ที่ไม่ได้บวชทำไมบวชแล้วไม่มีโอกาสทำไมจะไม่มีบวชไม่บวชทำบาปเป็นบาปได้เหมือนกันใช่ไหมหัวล้นอยู่ในวัดในวานอดอยากเมื่อไรตัวทำบาปเก่งจะว่าอะไรมันเป็นบาปเหมือนกันนี่นะแล้วคนอยู่ในโลกในสงสารแล้วคารวะญาติโยมนี่ไม่ได้บวชก็ทำบุญได้ใช่ไหมทำบุญได้ก็ต้องเพื่อมรรคผลนิพพานได้แหละสิตอบค้านมาเราพูดบอกว่าเราพูดไม่ลำเอียงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเราพูดอย่างนั้นนี่แล้วจริงไหมที่ว่าพระอยู่ในวัดทำบาปได้น่ะทำไมทำไม่ได้มีเต็มโลกเต็มสงสารเต็มวัดเต็มมานี่แล้วพูดต่างอย่างถูกต้องนี่มั้ยเขาไม่ใช่คนตาบอดดูกันนี่วะถ้าไม่ใช่พระตาบอดดูกันไม่ใช่พระหูหนวกดูกันฟังกันเนี่ยมันก็รู้เลยติดข้าวกันจ้ะทำไมพระถึงต้องมามีนิกายอะไรธรรมยุทธมหานิกายอะไรเนาะตั้งแต่ลูกเล่ากันนั่งคนชื่อนั่นชื่อนั่นคนนั่นชื่อนั่นคนนี้ชื่อนี้เนี่ยทำไมแม่เราชื่อนายกองเหมือนกันหมดมันก็มีแตกต่างมากลูกศิษย์ถาคตนั่นนี่มหานิกายนี่ธรรมยุทธเป็นชื่อเท่านั้นแหละแต่การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้มีคำว่ามหานิกายไม่ว่าธรรมยุทธบวชถูกต้องตามหลักนิยมเป็นที่แน่ใจในหลักนิยมยอมรับกันแล้วในหลักกฎหมายบ้านเมืองและความนิยมของชนทั่วไปหรือของสังคมยอมรับของสังคมแล้วเอาปฏิบัติไปไม่เป็นสักขวันมรรควันคือห้ามมรรคผลนิพพานไม่ห้ามปฏิบัติไปถ้าที่ผมทราบนะคือถ้าใครบวชมหานิกายแล้วจะมาสมมติมาสายหลวงพ่อก็ต้องมาบวชไหนทำไมอย่างนั้นอ้าวก็ตามกฎตามระเบียบอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นอย่างหนึ่งเรื่องกฎเรื่องระเบียบที่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะมันคนละอย่างเหมือนอย่างไอ้เมืองนอกเช่นอย่างเวียงจันทน์นี่ก็เขาเรียกเมืองนอกแล้วนั่นนะมาอยู่เมืองไทยเราจะปฏิบัติยังไงนั่นมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันใช่ไหมนั่นเนี่ยก็มันยังพิจารณายังไม่ได้ก็จะด่วนพิจารณาก็เอาอย่างอื่นซะก่อนมันก็หลายด้านหลายทางนี่นะมันควรจะพิจารณาก็พิจารณาภาวนาไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เกสาโลมานะคะตาอย่างเดียวล่ะจะบนไหนก็เอาได้ก็ได้มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเครื่องมือนี่เครื่องมือมันมีหลายประเภทเครื่องมือเข้าสู่แนวรบนะเครื่องมือทำงานในบ้านเราก็มีนะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่แนวรบมันก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเครื่องมือทำงานในบ้านเราอย่างนี้ก็มีแล้วพอเข้าสู่แนวรบแล้วมันจะเป็นไปเองเครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นสมควรแก่นักรบเนี่ยนักรบกองนั้นกองนั้นกองนั้นเอายื่นให้ยื่นให้ยื่นให้นั่นเป็นขั้นตอนไปเข้าใจภาวนาเราสำคัญเรื่องภาวนาน่ะนึกพุทโธก็นึกภาวนาให้ใจเย็นดิแล้วเรื่องภาวนาเช่นพุทโธมันสงบถึงระดับไหนจะเริ่มมาจากความพิจารณาฮะเวลาที่เรามาพุทโ
มันสงบจริงๆในขณะที่สงบจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องโดยประการใดๆแม้แต่คำว่าพุทโธก็ยังหายกายเข้าไปเป็นผู้รู้อันเดียวกันเช่นคำว่าพุทโธกับความรู้นี่เป็นคนละอย่างนะคำว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้นั้นเป็นอันหนึ่งทีนี้เวลาพุทโธพุทโธเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตรวมสงบเข้าไปสงบเข้าไปคำว่าพุทโธนี่กับความรู้เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะอันนั้นพุทโธจะหายไปได้ถ้าเราไม่อยากภาวนาคำว่าพุทโธเราก็หยุดได้เวลานั้นเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียประการหนึ่งค่อยคำว่าพุทโธพุทโธจะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดตัวไปจนกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้อันเดียวเท่านั้นนั่นอย่างหนึ่งนี่เป็นหลักความจริงของการภาวนาเวลาจิตยังไม่สงบเราก็ต้องนึกพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธเรื่อยๆมันอยากคิดไปทางโน้นทางนี้มากๆพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปนี่พุทโธถ้าจะเทียบแล้วนะเหมือนกับเขาตามรอยโคเอาโคไปปล่อยไว้ที่ไหนและตอนบ่ายหรือตอนเราต้องการโคเราจะไปตามมาโคถ้าจะไปดักทางโน้นทางนี้กลัวมันจะไม่เจอตัวโคเลยไปตามมารอยมันที่เราไปปล่อยนั่นแหละแล้วปล่อยตรงไหนไปตามรอยมันเลยที่นี่มันไปไหนก็ตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันถ้าตามรอยไปแล้วก็ต้องถึงตัวมันแน่ไม่ปล่อยรอยมันต้องถึงตัวมันเมื่อถึงตัวมันแล้วก็หยุดการตามรอยโคไม่ต้องไม่จำเป็นเพราะถึงตัวมันแล้วรอยโคมันอยู่กับตัวมันแล้วอันนี้คำว่าพุทโธก็คือร่องรอยของความรู้ของผู้รู้นั้นแม้คำว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเป็นร่องรอยของความรู้นั้นพอเราภาวนาพุทโธเข้าไปโดยลำดับจิตของเราจะแนบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงความรู้พอถึงจุดผู้รู้นั้นแล้วไม่ว่าคำบริกรรมใดจะไปหมดความหมายในตรงนั้นแหละเหมือนกันกับเราตามรอยโคเนี่ยจะไปหมดความหมายคือหยุดหมดปัญหาในการตามมาโคในขณะที่ไปพบตัวโคแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเข้าใจนั้นได้เคยทำภาวนาเปล่าล่ะทำไปแล้วไปเรื่อยๆแล้วลงใจแล้วขาดไปพบตัวเราจะของเผลอไหมคือมันขาดไปยังขาดด้วยความเผลอก็มีนี่ขาดด้วยความที่ว่านี่ก็มีอย่างที่พระว่าละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วมันอยู่ทั้งมันเองมันหักพอแก่ความต้องการเองรู้ในเจ้าของเองอย่างนั้นก็มีนั่นแล้วเราเป็นแบบไหนส่วนมากจะขึ้นไปนิ่งอยู่แล้วก็ตกลงมาครับกลับมาไม่นิ่งเหมือนเดิมขึ้นมันก็ฟังว่ามันจะมีเผลอนั่นน่ะฟังว่านี่ถ้ามีเผลอจะพูดได้ชัดเจนเลยเวลาภาวนาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นปั๊บเข้าไปถึงที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวไม่เผลอที่เวลามันจะขยับตัวมันออกมาลักษณะใดนี่เพราะความไม่เผลออีกแหละมันจะตามมันรู้กันหมดทุกระยะนี่พูดได้เต็มปากผู้ที่เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่แบบทำบ้างหลับไปบ้างคลอกบ้างแคบบ้างไม่ได้เรื่องอะไรจะเรื่องหมอนเท่านั้นเรื่องหมอนนี่ชัดเจนใช่ไหมเรื่องอะไรทำไม่ค่อยได้เรื่องอะเดี๋ยวไงมาวันนี้เสียเวลาไม่เสียเที่ยวไม่ละมาเยี่ยมหลวงตาบัวน่ะนะไม่เสียเที่ยวแล้วทางจำมานะปฏิบัตินะจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะอยู่ทุกคนทุกคนให้ภาวนาอบรมจิตให้เป็นเครื่องหนุนจิตชุ่มชื่นเบิกบานบุญกุศลความดีทั้งหลายทำทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้สมมักสมหมายไปเรื่อยๆไปความไม่ดีอย่าพากันสร้างอย่าพากันทำคนชั่วมักจะมาสอนแต่ความไม่ดีให้คนดีเสียไปนะมีมากแล้วคนดีมักจะเชื่อคนชั่วไม่ค่อยจะเชื่อคนดีนะอันนี้ให้เราระวังคือระวังตัวของเรานั่นแหละอย่าไปให้ระวังคนอื่นนะระวังตัวของเรามันจะเผลอไปได้มากเวลานี้ความชั่วคนชั่วมีมากนะแล้วมักจะทำคนดีให้เสียเสียและทำคนดีให้เสียเสียนั่นถ้าเราไม่มีสติปัญญาตามทันในเรื่องเหล่านี้แล้วกลอุบายของสิ่งนี้ยังไงก็เสียได้จริงจริงนี่คนจะปรับเรื่องปัญหาทางใจเขาเรื่องภาวนาถ้าเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องภาวนาปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมีความเกิดคนรู้ทั้งตัวค่ะมันจะออกไปไหนทางมันรู้อยู่กับตัวสิมันจะออกไปไหนเข้าใจไหมล่ะให้มันอยู่กับตัวอย่าให้มันออกนอกที่พุทโธกับพุทโธอยู่ที่นี่มันจะไปไหนห้ามให้มันออกถ้าออกก็ส่งนู่นส่งนี่ก็เสียเท่านั้นล่ะเอาไปจะรู้นะจำไม่ดีนะอย่าให้ออกบังคับไม่ได้ทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของสมบัติของเจ้าของนี่รู้จังมันเยอะความรู้ยังมีอยู่อาลัยหน้าที่จะให้พรก็ย่อสมควรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
ิชิตังปัตติตังสุขังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิกนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง